ภาพเสียงชัดเจนดีลุงขอถามว่าตอนนี้ผมนิ่งๆเห็นความคิดตัวเองแบบนี้มาถูกทางไหมครับไหนรู้เข้าใจความคิดของเราเองนั่นถือว่าเป็นผู้ที่ถูกต้องแล้วในภาษาของพุทธศาสตร์นั้นก็มีอยู่ในหัวข้อสติปัฏฐาน4เช่นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาแปลว่าเห็นความคิดเข้าใจความคิดด้วยความคิดของตัวเองเขาเรียกว่ารู้ใจในใจครับรู้ความคิดทำไมถึงคิดแล้วพูดเช่นนี้กับใครก็ไม่รู้แหละทำไมถึงคิดแล้วเขียนเช่นนี้ให้กับใครไปก็ไม่รู้แหละทำไมถึงคิดแล้วก็พิมพ์ตึ๊กตึ๊กตึ๊กกับใครเป็นเช่นนั้นเนี่ยไอ้คนที่รู้ที่ว่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเจริญนะครับนะหลักพุทธศาสนาก็คือตรงนี้นะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เด้อผมว่าผมเล่าเรื่องนี้นะเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะก็พยายามเกาะเอาครับผมขีดเส้นให้ตั้ง 2-3 เส้นมีภาพเขียนให้ดูด้วยนะครับจะเข้าใจง่ายตัวเนี้ยจะเข้าใจง่ายนะครับโอเคยินดีด้วยครับคุณสิริมงคลชัยนะครับต้องงั้นสิถามมาก็ตอบไปมาถูกทางไหมถูกต้องแล้วครับรู้ความคิดของตัวเองถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมนุษย์ส่วนมากแล้วมันรู้แต่ทำไปเลยไม่ได้รู้ความคิดตัวเองเลยเสียรางวัลเลยระวังมันจะย้อนกลับนะครับ